ขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวสรพงษ์เผยอาการคุณพ่อหน้าตาสดใสขอบคุณทุกกำลังใจขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวสรพงษ์ชาตรีอัปเดตอาการป่วยคุณพ่อหน้าตาสดใสแรงเยอะพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจขออภัยไม่ได้บอกใครเผยพ่อไม่อยากให้เป็นห่วงหลังจากที่หลายคนทราบข่าวนักแสดงรุ่นใหญ่เอกสรพงษ์ชาตรีป่วยเป็นมะเร็งปอดกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทำเอาเพื่อนพ้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับตกใจและเป็นห่วงอย่างมากพร้อมส่งกำลังใจให้พระเอกตลอดการอย่างล้นหลามโดยก่อนหน้านี้นักแสดงคู่แฝดบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเผยอาการนักแสดงรุ่นใหญ่สรพงษ์ชาตรีที่นอนอยู่ห้อง ICU อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วทั้งนี้ผู้จัดละครขวัญพิมพ์อักษรเทียมเสวตลูกสาวของสรพงษ์ชาตรีและโยทัศวรรณได้อัปเดตอาการล่าสุดของคุณพ่อมีหน้าตาสดใสขึ้นแรงเยอะเหมือนเคยและกำลังใจดีมากพร้อมขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้คุณพ่ออย่างล้นหลามขอบคุณทุกความห่วงใยล้นหลามที่ส่งมาให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อกำลังใจดีมากหน้าตาสดใสแรงเยอะเหมือนเคยชอบกินกับข้าวสมัยเด็กที่คุณป้าทำไปให้และกระยาศาสตร์ของโปรดที่ขวัญเอาไปฝากส่งกำลังใจให้คุณพ่อหายไวๆด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะและขอโทษที่ไม่ได้บอกใครตามความประสงค์ของคุณพ่อที่ไม่อยากให้ใครเป็นห่วงขวัญยุ่งมากไม่ได้รับสายใครเลยต้องขออภัยด้วยค่ะซึ่งก็มีพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอวยพรให้พระเอกในตำนานหายป่วยไวๆกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมขอบคุณ Facebook มัมแอนมีสตอรี่หัวรัวเมียสามนัดดับเข้ามอบตัวยืนประจันหน้านักข่าวเผยปมสุดทนมา8ปีผัวรัวเมียสามนัดดับเข้ามอบตัวยืนประจันหน้านักข่าวเผยปมสุดทนมา8ปีหลังเมียทั้งคบชู้ทั้งผลาญเงินลูกสาวยันพ่อให้จนหมดตัว18กุมภาพันธ์2565ในภาปริญญาพงษ์อายุ66ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตรังเดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.เมืองตรังหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนางอรพินคชรัตน์อายุ52ปีภรรยาตัวเองเข้าที่แผ่นหลังและศีรษะรวม3นัดเสียชีวิตเหตุเกิดที่บ้านเช่า 15/17 ถนนนางน้อยหมู่3ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังเหตุเกิดที่บ้านเช่า 15/17 ถนนนางน้อยหมู่3ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังเหตุเกิดเวลา 12 นาฬิกาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอ้างว่าได้ทำตกขณะหลบหนีจำสถานที่ไม่ได้หลังเกิดเหตุได้หลบหนีไปกบดานบ้านคนรู้จักก่อนติดต่อลูกสาวให้มารับไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวนายพาผ่านสื่อมวลชนที่รอทำข่าวเจ้าตัวได้พูดออกมาว่านักข่าวถ่ายได้เลยไม่จำเป็นต้องปิดบังใบหน้าผมเปิดได้เลยนายพาระบายสาเหตุที่ลงมือฆ่าภรรยาว่าเป็นปัญหาที่หมักหมมทั้งเรื่องหึงหวงเอาจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับภรรยามีไม่มากแต่คนที่ทำให้ปัญหายืดยาวคือแม่ภรรยาส่วนเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเพราะตนมีแต่ให้ภรรยามาตลอดแต่เขากลับไปหาคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นไปไม่ลามาไม่ไหว้โทรไม่ติดไม่รับเป็นแบบนี้มาตลอดจนทำให้ตนสุดทนยอมรับว่าที่ผ่านมา8ปีห่วงและรักมากแต่วันนี้ไม่ห่วงแล้วเนื่องจากตนเต็มที่แล้วนางสาวปริยาปริญญาพงษ์อายุ34ปีลูกสาวคนสุดท้องกล่าวว่าพ่อเคยมีครอบครัวมาก่อนผู้ตายก็เคยมีครอบครัวมาก่อนผู้ตายกับพ่อเป็นสามีภรรยากัน8ปี
ไม่มีลูกด้วยกันช่วง2ปีแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากนั้นเกิดปัญหาเรื่องเงินและเรื่องหึงหวงเรื่องเงินฝ่ายผู้ตายจะเอาเงินของพ่อไปถ้าหากไม่ได้ก็จะทะเลาะมีปัญหากันล่าสุดได้เอาเงินพ่อไป 40,000 บาทตั้งจะนำไปวางเบี้ยดอกและมีผู้ชายอื่นมาโดยตลอดในระยะเวลาที่คบกับพ่อจับได้ตลอดแต่ก็ยังทนที่ผ่านมาพ่อเคยซื้อบ้านซื้อที่ดินให้ผู้ตายแต่ผู้ตายก็นำไปขายจนหมดเกลี้ยงขอยืนยันว่าพ่อไม่เคยติดหนี้ผู้ตายทางฝ่ายผู้ตายก็รู้ความจริงเต็มอกว่าพ่อเป็นฝ่ายให้จนหมดตัวหลังจากนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขบวนการกฎหมายต่อไปแฟนคลับช็อกนักร้องดังจากไปอย่างกระทันหันเผยสาเหตุเสียชีวิตแฟนคลับช็อกเบสวีนักร้องชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันเผยกำหนดการรดน้ำศพที่วัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองด้านชรัตเฟื่องอารมณ์เผยสาเหตุดับสลดวันที่19กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook เบสวีพัชรยากรได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าแจ้งข่าวการจากไปอย่างสงบของเบสวีพัชรยากรกำหนดการรดน้ำศพวันที่19กุมภาพันธ์2565ณวัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองเวลา 15:30 นและสวดอภิธรรมในคืนวันที่19 20และ21เวลา 19:00 นชาปนกิจในวันอังคารที่วันที่22กุมภาพันธ์2565เวลา 16:00 นจึงขอกราบเรียนเชิญเพื่อนๆพี่น้องกัลยาณมิตรที่รักของเบสทุกท่านมาณที่นี้ด้วยแฟนคลับช็อกเบสวีนักร้องชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันเผยกำหนดการรดน้ำศพที่วัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองแฟนคลับช็อกเบสวีนักร้องชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันเผยกำหนดการรดน้ำศพที่วัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีแฟนคลับและผู้ที่รู้จักเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากรวมถึงชรัตเฟื่องอารมณ์ด้วยโดยได้คอมเมนต์ข้อความว่าเสียใจจริงๆน้องรักพร้อมกับคอมเมนต์ตอบกลับผู้ที่เข้ามาสอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยว่าปอดติดเชื้อครับสำหรับเบสวีพัชรยากรเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงหลายอัลบั้มร้องเพลงประกอบละครมาแล้วหลายเรื่องรวมถึงยังเคยร่วมงานกับชรัตเฟื่องอารมณ์ด้วยก่อนจะผันตัวเองไปเป็นผู้ประกาศข่าวช่องดังในช่วงค้นความจริงWe'll be right back.